สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ดีวนะครับวันนี้ผมมีวิธีลดความเครียดแบบฉับพันนะมาฝากเพื่อนๆนะครับทุกท่านครับในคลิปวิดีโอนี้คนเราทุกคนนะครับต้องมีความเครียดนะครับเข้ามาในชีวิตนะเพราะมันเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นธรรมชาติแต่คุณจะมีวิธีรับมือกับมันยังไงวันนี้ผมมีวิธีง่ายๆมาฝากครับระดับแรกนะครับไม่พูดรักทำเพลงเลยมีกระบวนท่าเดียวนะซึ่งใช้ได้ผลมากครับคือ ก้นหายใจครับก้นหายใจไปเลยนะครับกั้นไปเรื่อยๆนะครับกั้นหายใจไปเรื่อยๆกั้นไปเรื่อยๆนะครับมีหลายศาสตร์บอกว่าเวลาโกรธหรือเวลาเครียดนะครับให้หายใจลึกๆผมแนะนํากลับหัวครับทําของคว่มให้มันหงายโดยการกั้นหายใจครับกั้นไปเรื่อยๆกั้นไปอยหยุดกั้นไปเลยนะครับกั้นไปอีกกั้นไปเรื่อยๆครับ พอกั้นจนไม่ไหวแล้วหายใจปกติทุกท่านได้คำตอบหรือ,อยังครับคำตอบที่ทุกท่านได้เมื่อสักครู่นี้เป็นคำตอบระดับปัญญาเลยนะครับผมปัญญายาญเลยนะคือความเครียดหรือความทุกที่ท่านทุกท่านเครียดเมื่อสักครู่นี้ มันไม่สําคัญอะไรเลยครับผมมันไม่สําคัญอะไรเลยขนาดร่างกายของท่านนะครับยังทราบเลยจริงไหมเมื่อคู่นี้จริงไหมครับไม่มีอะไรสําคัญนะครับมากกว่าการที่เรายังหายใจอยู่นะผมฝากเตือนสตินะครับในคลิปวิดีโอนี้ขนาดร่างกายของท่านยังทราบดีเลย แล้วตัวท่านเองล่ะนะครับทราบหรือ,อยังขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ